สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงค่ะภาคเที่ยงค่ะวันอังคารที่27สิงหาคม2567อยู่กับคุณวีรัสักขอบเขตที่ชั้นปัทมาพหานชันชยัยส่นล่ามภาษามือวันนี้พบกับอาจารย์กนกอ่อนวงคำหานค่ะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะน้ำลุ่มน้ำยมอย่างที่เราติดตามกันน้ำจากพะเยาน้ำจากแพร่แล้วก็จะมาณนะขณะนี้คือในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยต้องบอกก่อนนะครับว่า ความแรงของน้ำจากแพร่มาสุขโขทัยเนี่ยราวๆ7 7 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่การรองรับของพื้นที่สุขโขทัยนะจุดสูงสุดถ,ถึงไม่เกิน1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนต่างตรงนี้ถึง500ลูกบาทเมตรต่อวินาที การบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญครับโดยเฉพาะที่หลายคนมีคําถามก็คือว่าน้ําปีนี้เนี่ยจะท่วมในเขตเศรษฐกิจหรือว่าอําเภอเมืองสุโขทัยหรือไม่อย่างไรรวมไปจนถึงเร่องการบริหารจัดการน้าลุ่มเจ้าพระยาเพราะว่าหลายคนก็ถามอยู่เหมือนกันจากปริมาณฝนที่มันตกณนขณะนี้และมีข่าวน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือน้ํา มันจะท่วมเหมือนปี2554หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเรื่องของปริมาณฝน,นเรื่องของพายุที่แน่ๆปีนี้ไม่มีพายุเข้าไทยณขณะน,นี้นะคะ,ะแต่ก็มีการคาดการณ์อยู่ว่าก็น่าจะเข้ามาแต่อาจจะชู่ช่วงในปลายปี2567แต่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันนะคะกับดรสุรสีรกิติมนทนเลขาธิการสํนรานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทชกันค่ะครับวันนี้ท่านให้เกียรติทีมข่าว NBT News ของเรามาถึงสติโออขงเเราลย ครับในเชินด้านเลยขาครับสวัสดีครับสวัสครับมาพร้อมๆกับมวลน้ำคตอนนี้เห็นบอกว่าเที่ยงจะเข้ามาถึงสุโขทัยทีนี้เที่ยงเสร็จๆแล้วน่าจะมาถึงเรียบร้อยแล้วสำหรับมวลน้ําจากจังหวัดแพร่ครับผมก็จะมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเดี๋ยวให้ดูครับที่จะปริมาณสูงสุดในวันนี้ครับก็อยากจะ นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ามวลน้ําจากทางวังชิ้นของจังหวัดแพร่นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพีคที่อําเภอศรีสัชนาลัยในปริมาณ1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเศษเศษนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในมวลน้ํานี้เนี่ยถ้าผ่านไปที่อําเภอเมืองสุขโขทัยอย่างเดียวเลยรับรองจมบาดาลแน่นอนค,ครับ,รบเพราะว่าตัวเมืองสุขโขทัยเนี่ยในเรื่องของศักยภาพของลําน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5้าอสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นเราก็มีแผนบริหารจัดการน้ำโดยที่จะมีประตูระบายน้ำหาดบ้านหาดสะพานจันทร์ของทางกรมชมพรทานนะครับตรงน,นี้ก็มีศักยภาพในการที่จะกำกับดูแลปริมาณน้ำตรงนี้อยู่ที่ประมาณแ800ด้อยถึงเก้ารอลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นในส่วนที่มีปริมาณน้ำส่วนเกินในส่วนนีน้ก็จะต้องออกไปส่วนหนึ่งครับไปทาง ประตูระบายน้ำคลอง6บาทซึ่งเราจะนำการระบายน้ำผ่านน้ำไปตรงนี้เนี่ยเป็นคลองยมนานนะครับอีส่วนหนึ่งก็เป็นคลองยมทางยมสายเก่านะครับโดยที่จะระบายไปทางประตูระบายน้ำคลอง6บาทเนี่ยอยู่ประมาณ400-500ถึงลูกบาทเมตรต่ตอวินาที โดยที่จะเป็นทางในส่วนของคลองยมน่านที่ไปลงสู่แมน้ําน่านเพราะนั้นพี่น้องประชาชนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะทำไมเอาน้ําของน้ํำยมไปผักไปให้รูปน้ําน่านแล้วประชาชนรูปน้ําน่านจะเกิดความเดือดร้อนไหมเพราะว่าจังหวัดน่านที่ผ่านมาก็เห็นปริมาณน้ําที่ ไปหมดเลยจังหวัดน่านเนี่ยท่วมโดยเพราะในตัวเมืองน่านยังท่วมเลยนะ,ะ่ย่น,นั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของจังหวัดน่านที่น้ําท่วมตรงนั้นเนี่ยถ้าจะลงไปสู่เขื่อนศิริกิจทั้งหมดเพราะนั้นเขื่อนสิริกิจก็รองรับได้ปริมาณน้ําในส่วนนั้นเนี่ยเกือบประมาณ1,000ล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับท,ที่เขื่อนศิริกิจถือว่าเป็นคุณอุปการเลยนะครับในการที่จะช่วย พื้นที่ท้ายน้ําที่ปริมาณมวลน้ําจํานวนมากๆแบบนั้นเนี่ยมไม่ได้ลงไปที่ทําให้พี่น้องประชาชนในรุ่มน้ำน่านเกิดความเดือดร้อนอแต่ในรุ่มน้ำโยมเนี่ยครับมันไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่หรืออะไรเงี้ยลักษณะบนี้ที่จะมาบริหารจัดก,การเหมือนเขื่อนสิริกิต ดะงนั้นเราก็มีการที่จะประสานนะครับทั้งจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดพิษศโลกเพราะว่า<ะ>ที่เป็นโรงเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดพิษศโลกในรูปน้ำนาน่า<ะ>นะครับในส่วนนี้เนี่ยโดยเดิมทีนะครับในส่วนของคลองยมนานเนี่ยจะระบายได้ประมาณ100ลูกบาทไเมต่อวินาทีเพราะว่ามันมีสะพานรถไฟ สายสวรรคโลกบ้านดาราที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ําในระดับหนึ่งแต่อยู่ในแผนที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาจะปรับปรุงอยู่แล้วเราก็เลยมีการที่ประสานครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีปริมาณน้ําที่จะมามากเพราะนั้นขอให้เร่งในเรื่องของการหรือย้ายหรือถอนตรงนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าเราจะได้ผ่านน้ําในส่วนของคลองยมนานได้มากขึ้นก็หรือถอนทันทีครับก็เลยตอนนี้ระบายได้อย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่300ลูกบาทเมตรต่อวินาที ะนะครับสำหรับตัวคลองยมนานในขณะเดียวกันเนี่ยกระบายลงไปทางแม่น้ํายมสายเก่า<ะ>อยู่ประมาณสองร้อลูกบาทเมตรต่อวินาทีในขณะเดียวกันมันก็ยังมีในเรื่องของทุ่งบังระร,ร,รมด้วยที่เราได้ยินชื่อกันนะครับในส่วนของทุ่งบังระคำโดยทุ่งบังระรำเนี่ยเรามีแผนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเพาะปลูกก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าในช่วงน้ําน้าจะมา เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นไปเมื่อ15สิงหาคมครับเพราะฉ<ะ>นั้นในทุ่งบางระกร,รมเนี่ยก็สามารถมาเป็นพื้นที่หน่งน้ํา<ะ>มาเป็นที่รับน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะลงไปในส่วนที่จะก่อนเข้าเมืองตัวเมืองสุขโขทัยเนี่ยก็จะมีของต้นข้ออีกส่วนหนึ่งนะครับก็ระบายน้ําไปทางาของต้นข้อได้ในระดับหนึ่งณ<ะ>ขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีการระบายน้ําเข้าไปในตัวเมืองสุขโขทยัย ซึ่งศักยภาพของตัวลำน้ําของตัวเมืองสุขโขทัยนี่อยู่ที่ประมาณ510ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ใขณะนี้เนี่ยระบายไปอยู่ที่ประมาณ4 5 0ถึง4 6 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติมีความจาเป็นที่ต้องระบายเพิ่มเนี่ย ทางจังหวัดสุขโขทัยก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเสริมในเรื่องของกระสอบทรายในเรื่องของพนังกั้นน้ําเพิ่มเติมในเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ํากรณีที่มีน้ํารินไปปิ่มๆหรือรินข้ามกําแพงกั้นน้ําในตัวเมืองสุขโขทัยไปไป,ไปบ้างตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่องสูบนะครับทยอยสูบออกมาด้วยในระดับหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้านขนาดนี้เนี่ยมันจะมีกรณีที่ ปริมาณน้ํามามากๆทําให้ในเรื่องของคันดินบางช่วงเกิดการชํารุดเกิดขึ้นได้อเดี๋ยวให้ดูครับชำรุดกันสักนิดหนึ่งว่ามันมีตรงไหนบ้างตอนนี้อัปเดตกันแล้วหลายจุดก็มีทั้งหมดห้าจุดนะครับณนขณะนี้ก็จะมีทางสวรรคโลกนะครับก็มีทางสวรรคโลกอยู่สามจุดแล้วก็มีสีสสำโรงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีในเมื่อสักครู่ที่ผมนําเรียนครับว่าในส่วนของคลองยมน่านในส่วนนี้เนี่ยก็มีที่คันดินชํารุดในส่วนนี้เพราะฉะนั้นน้ําที่มา ที่ก่อนเข้าตัวเมืองสุโข,ขทัยบริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะมีการเข้าไป ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับ<ะ>ที่มีคันดินชํารุดตรงนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามีการประชุมก่อนหน้านี้นะครับว่าสําหรับพื้นที่ที่ยังพี่น้องยังไม่ได้เก็บเกี่ยวตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแผนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่15กันยายนนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยเรารู้แล้วเราประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เราก็มีการประชา ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ในส่วนตรงนี้ที่ควรที่จะเล่นการเก็บเกี่ยวคืออย่างน้อยถ้าเล่นเก็บเกี่ยวแต่มันอาจจะในเรื่องของราคาข้าวถ้าเก็บเกี่ยวก่อนในเรื่องของความชื้นมันอาจจะสูงร,ราคาอาจจะน้อยอันนี้เนี่ยเราก็เสนอทางรัฐบาลเหมือนกันนะครับว่าในกรณีอย่างนี้ในเรื่องของการเล่นการเก็บเกี่ยวมาแล้วในเรื่องของราคาตรงนี้จะทำอย่างไงให้มันมีกลไก ในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรในส่วนนั้นด้วยทางสงชก็มีการที่เสนอในลักษณะนี้ไปด้วยนะครับณขณะนี้ก็คือได้ทั้งทางเหล่าทัพและก็หน่วยงานต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือ,อมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถ้าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ไหนที่คิดว่าต้องเก็บเล่นเกี่ยวเก่วในส่วนนี้แล้วเครื่องไม้เครื่องมือของตนเองไม่เพียงพอกําลังคนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะที่ทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เขาเปิดศูนย์เลยนะครับ,รบในการที่จะดําเนินการให้ในลักษณะนี้กับพี่น้องประชาชนน,นอกน,นี้ที่ทางสวรรคโลกที่มีคันดินชมรุษในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีน้ํากระจายเข้าไปในพื้นที่ในระดับหนึ่งพี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่าถ้าเป็นส่วนของสวรรคโลกจะมีสนามบินอยู่ครับ<อ>สนามบิน<ช>ของสุขโทข,ขโทยัยกังวลหรือเปล่าว่าสนามบินสุขโขทยัย ท่วมหรือเปล่าจะเดินทางได้หรือเปล่าอะไรตรงนี้นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในตัวของสนามบินสุขโขทัยเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับในส่วนของตัวสนามบินสุขโขทัยแต่บริเวณของถนนบางส่วนที่เป็น<ฆ>ถนนสายรองนันลักษณะแบบนั้นนะครับก็อาจจะมีน้ําท่วมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังสามารถสัญจรได้อย่างไรก็ตามนะครับในตัวเมืองสุขโทขทัยณขณะนี้นะครับเส้นทางสายหลักทั้งหมดนะครับ ยังสามารถสัญจรได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทยานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับตรงนี้เนี่ยยังสามารถไปท่องเที่ยวได้นะครับแล้วผมก็คิดว่านะครับว่าพี่น้องประชาชนถ้าไปท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัยส่วนหนึ่งก็มีพอมีเวลาเหลือก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องชาวสุโขทัยด้วยผมก็ว่าได้ สอ,สองเด้งเลยคยังนี้จุดไหนเสี่ยงสุดท่านเลยขาครับเพราะว่าอย่างเส้นทางน้ําที่จะมาที่จะเข้าตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยมันต้องผ่านศรีสัชนาลัยผ่านสวรรคลโลกผ่านศรีสำโรงก่อนที่จะมาถึงตัวเมืองสุโขทัยอย่างจุดที่คันดินมันชํารุดมันเสียหาย จุดไหนถือว่านขณะนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดก็ในในส่วนนี้นะครับก็คือปริมาณน,น้ําที่มันจะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวรรคโรกหรือสี่สีสัโรงในส่วนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเกรงว่าปริมาณน้ํามันจะมากส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงมาที่ชุ่งทะเลหลวงนะครับทะเลหลวงตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราในพื้นที่นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย ตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ําส่วนหน้าอยู่ที่สุโขทัยก็มีทุกภาคส่วนที่จะระดมสภากําลังลงไปอยู่ตรงจุดนั้นโดยที่ทงางาสํานักงานทรัพย์กรน้ําแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระดมเครื่องไม้มเครื่องมือสัพพคกรรมังการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เหล่าทัพก็ลงไปด้วย<ม>นะครับในเรื่องของการคาดการปริมาณน้ําในเรื่องของการคาดการปริมาณฝนที่จะเติมเต็มเข้ามาตรงนี้เนี่ย<ม>ก็มีหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางตุนนุยมวิยาพื้นที่ในพื้นที่นะครับทางสสนออก็ร่วมลงไปที่จะไปร่วมช่วยกันทํางานกันเต็มอย่างเต็มที่ต่พห,หน่วยงานทางกรมชมพทานส่วนหนึ่งที่เราจะบริหารจัดการณขณะนี้นะครับก็คือใน ส่วนของบึงทะเลหลวงตรงนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องอระบายน้ำออกไปทางยมตอนล่างเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รองรับน้ําในกรณีที่เป็นน้ําหลากจากน้ําทุ่งตรงนี้ลงมา,เพ,าเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของพื้นที่ทุ่งต่างๆที่มีคันดินที่ชํารุดที่ แสดงว่าตรงที่เป็นคันดินชํามรดเนี่ยน้ำจะไม่ไปเพิ่มเติมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในส่วนของสุขุทัยถูกต้องไหมคะถูกครับน้ำที่มันมาวันนี้หนึ่งันเ็ดรอยลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากวังชินแพร่มาที่ศรีสัชนาลัยมันจะมีมวลน้ําก้อนใหม่มาอีกไหมคะหรือว่าตรงนี้คือจุดพีคสูงสุดแล้วอันนี้วันนี้พีคสูงสุดแล้วนะครับหนึ่งเจ็ด้อยอันนี้เนี่ยพีคสูงสุดแล้วเพราะนั้นก็ถ้าในวันนี้วันพรุ่งนี้สถานการณ์ตัว พื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองสุขโขทยัย<ฆ>ถ้าไม่ได้รับผลกระทบในลักษณะนั้นก็ถือว่าอยู่ยในโซนที่ปลอดภัยละหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าอยู่อยู่ในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับในกรณีที่เราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของคันกั้นน้ําต่างๆเนี่ยถ้ามันชํารุดขึ้นมาอีกใน,ในโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ ก็ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเขาเขาเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแล้วไหนที่มีความจําเป็นต้องเสริมกระสอบทรายเขาก็จะไปเสริมกระสอบทรายกันตรงนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีปริมาณฝนมาอีกใ,ในระดับหนึ่ง พี่น้องประชาชนคงติดตามข่าวของทางกรมตุนิยมวิทยาว่ามีปริมาณฝนที่จะเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้อีกด้วยในช่วงนี้ถึงประมาณวันที่ช่วงท้าย30 30เียขอกราฟิกฝนกันสนักดนึงค่ะนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าฝนก็ยังตกในพื้นที่เดิมๆอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนนะคบไม่ว่าจะเป็นเชียงอ่า,างนี่ครับจะเห็นนะคบว่าเชียงรายพยาน่านพแพร่นะครับก็จะเป็นฝนคอน่อนข้างที่ปริมาณมากในระดับหนึ่งแต่ครับแต่มีแต่ คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้ำน่านสถานการณ์ก็คือเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็คือว่าปริมาณน,น้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยมันต่ํากว่าตลิ่งแล้วะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพะยาวจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่ก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติเพราะ,ะนั้นฝนที่จะมาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับฝนที่ ที่ผ่านมาที่ทตกแช่ที่มีร่องมอรสุมแช่อยู่เลย<อ>ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นฝนที่ตกต่อเนื่อง<ท>ะระยะยาวแล้วก็กระจายเกือบทั่วทุกพื้นที่แต่ที่ฝนที่จะเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตกกระจายทั้งพื้นที่ก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป็นเป็นหย่อมในลักษณะประมาณแบบนั้น <ทะ S 1> แต่มันก็อาจจะหนักในบริเวณบางจุดได้เพราะฉะนั้นปริมาณ ฝนอย่างไรก็ตามเนี่ยฝนดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอุ้มน้ําไว้หมดแล้วฝนที่ตกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลายเป็นในส่วนของปริมาณน้ําท่าเกือบหมดเพราะฉะนั้นกลายเป็นปริมาณน้ําท่าเกือบหมดแต่ ศักยภาพของลําน้ำณ<ม>นะขณะนี้อย่างที่ผมนําเรียนจะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตรงนี้เนี่ยศ<ม>ักยภาพของลําน้ําสามารถรองรับได้เพราะฉะนั้น<ฆ>ก็จะไม่เกิดในเรื่องของน้ําล้นตลิ่งเกิดขึ้น<ฆ>ในช่วงนี้นะครับ<ฆ>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีการประเมินครับว่าในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีปริมาณฝนเนี่ยอาจจะเข้ามาปริมาณมากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับตรงนี้เนี่ย พื้นที่ที่มันมีน้ําขังอยู่แต่ไม่สามารถระบายลงมาสู่ลาน้ําได้อันนี้เนี่ยก็ได้มีการประชุมหารือเมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักโยกมนตีท่านจักรพงษ์แสงมณีก็ได้มีการเรียกประชุมกันนะครับก็ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าไอ้รอดมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบ็คโฮนะครับในการที่จะขุดนะ ขยายในเรื่องของการที่จะเร่งระบายน้ําลงมาในลําน้ํานะครับจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่หรือกรณีที่ ทำแบบนั้นไม่ได้ก็จะต้องมีเครื่องสูบน้ําเพราะฉะนั้นก็ได้มีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ํากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยและในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะระดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เหล่านี้ด้วยกันเอาล่ะครับสุโขทัยณขณะนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ ถ้าเกิดไม่มีฝนมาเติมถ้าเกิดว่าในส่วนของการบริหารจัดการที่ท่านเลขาบอกเมื่อสักครูคร่เนี่ยอยู่ในภาวะที่เราสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีจากใกล้เคียงก,การเข้าสู่เพวาะปกติได้เร็วที่สุดประมาณมาเมื่อไหร่ฮะออของจังหวัดสุขโขทยัยคือ ถ้าตัวเมืองสุขโขทยัยคือถ้าตัวเมืองสุขโขทัยรับเป็นในลักษณะแบบนี้น้ํามันพีกมาแล้วะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราสามารถบริหารจัดก,การได้ก็ตัวเมืองสุขโขทัยนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเราก็คงอาจจะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผมนําเรียนครับว่าน้ําที่เข้าไปในทุ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลาที่ให้น้ําในลําน้ำเนี่ยลดลงไปในระดับหนึ่งและน้ําถ้าในทุ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่ระบายมาได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะพยายามที่จะควบคุมดูละดูว่าทางแม่น้ำน่านเนี่ยถ้ามีระดับค่อนข้างต่ำเพราะนั้นก็จะมีการระบายไปทางคลอง DR กับ DR 2ที่ออกไปทาพิซุโลตรงน้นนะครับจากทางทุ่งบางระกรมทางอะไรพวกนี้เนี่ยก็ร,ระบายไปยอันนี้เราก็หวังนะครับในเรื่องของการที่จะเร่งระบายให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าในเดือนกันยายนถ้ามีปริมาณฝนมาอีก ในลักษะแบบนั้นเนี่ยพื้นที่ทุ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยหน่วงน้ําไว้ที่จะน้ําสุดท้ายแล้วมันก็จะมารวมกันที่จะมาเป็นดุ่มเจ้าพยา,าก็จะเป็นในส่วนของทางแม่น้ำน่านใช่ไหมครับลงมาที่นครสวรรค์ทางน้ําโยมก็สุดท้ายแล้วก็ลงมาที่นครสวรรค์แล้วก็ทาง แม่น้ำวังมันไปลงน้ําปิงแล้วก็น้ําปิงก็จะลงมาที่นครสวรครค์ก็จะมารวมกันจุดศูนย์รวมก็อยู่ที่นครสวรรค์ใช่ค่ะอจจาพา<ม>ไปดูกราฟิกในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะระบายน้ําก็จะได้นึกภาพออกกันนะคะว่าเส้นทางการบริหารจัดการน้ําจากน้ําทางภาคเหนือนี่นะคะมาสู่พื้นที่ภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างนะปัจจุบันเพราะว่าเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาเท่าที่ติดตามสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยา<ม>ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําด้วยใช่ครับเพราะว่าน้ําอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่า ก็จะมีปิงโยมและก็น,น่านะนะครับที่จะรวมมาที่นครสวรรค์ในขณะเดียวกันก็จะมีน้ําทางสแกกังท,ที่จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพยาน้าก็จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพยาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการส่วนหนึ่งก็จะระบายไปทางคลองชัยนาทป่าศักด์ะนะครับเพราฉะนั้นขณะนี้ก็จะระบายไปทางคลองแบ่งไปทางคลองชัยนาทป่าศักด์อยู่ประมาณ200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเศษนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยคือน้ําที่เราประเมินแล้วเนี่ยที่จะจากทางแม่น้ํำยม กับแม่น้ำน่านและก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมาอยู่ที่ทางจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1,200 300รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับแต่มันมีน้ำจากสแกกังมาด้วยอีกประมาณสัก100รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเราประเมินว่าน้ำสูงสุดที่จะมาเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยอาจจะมีการที่จะต้องระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง7 0 0ถึง1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือหลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เศษๆเพราะนั้นถ้าระบายอยู่ที่มาร์คณนะปัจจุบันนี้เนี่ยระบายอยู่ที่ประมาณ800-900ถึง900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาดูตรงนี้ครับว่าถ้าสมมุติระบายอยู่ในช่วง700-2,000ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็จะทํามีส่งผลกระทบในบริวเวณโซนที่ พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนในส่วนของคลองผงเผ่งจังหวัดอ่างทองในส่วนของบางบานจังหวัดพระนครศรียุยาในส่วนของตำบลหัวเว,วียงอำเภอเสนานะครับแล้วก็ในในส่วนของอำเภอผักไห่พระนครศรียาแล้วก็ทางแม่น้ำน้อยนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นเงื่อนไขเป็นหลักเกณฑ์นะครับว่าก่อนที่กรมชลประทานจะ เพิ่มการระบายน้ําหรืออย่างไรและปริมาณน,น้ําจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ไหนเนี่ยจะต้องมีการแจ้งเตือน ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก่อนเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกของขึ้นสูงหรืออะไรอย่างไงตรงนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเสบียงในเรื่องของสเสบียงอาหารในเรื่องของน้ําดื่มหรือบางพื้นที่ที่มันจะต้องอ,อพยพออกมาอยู่ข้างนอกเลยอะไรตรงนั้นนะครับ ก็แต่ปัญหาส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหาก็คือว่าพี่น้องประชาชนยังค่อนข้างที่จะติดบ้านก็เป็นห่วงบ้านก็ยังไม่อยากจะ<แ>ออกอะไรเนี้ยแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันนะคะว่าปริมาณน้ํามวลน,น้ําที่เห็นอยู่ณนะขนะนี้เนี้ยลงมาเนี่ยก็จะระบายท้ายเขื่อนเจ้าพญาเนี้ยอยู่ประมาณ อ,อยู่ประมาณสัก1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรืออาจจะเป็น1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเศษๆเท่านั้นอเองนะครับก็ไม่ได้ส่งผลไปถึงกรุงเทพมหานครหรืออะไรงไงที่เป็นข่าวพี่น้องประชาชนอาจจะตกใจเหมือนว่าปี5-4ไหมโไหยน้ำน้ำเหนือมาน้ำน้ำเหนือมาเพราะว่าอะไรครับอ่า ในส่วนของจังหวัดเชยียงรายค่ะจังหวัดพะเยาเนี่ยคือพะเยาเนี่ยก็เป็นต้นน้ําอิงก็จะไปสุดท้ายแล้วก็จะไปที่จังหวัดเชยียงรายที่จะลงไปแม,ม่น้ํโขงแล้วก็ในส่วนของตัวเชยียงรายเองมันก็จะมีแม่น้ำสองแม่น้ำหลักสองสายก็คือแม่น้ําอิงกับแม่น้ากกซึ่งทั้งแม่น้าอิงแม่น้ากกเนี่ยก็จะลงแม่น้ํโขงทั้งหมดเพราะนั้นในส่วนของตัวเชียงรายกับพะเยาไม่มาทางนี้จังหวัดน่านก็ เขื่อน,นสิริกิจเราไปทั้งห,หมดพรานั้นก็มีแม่น้ํายมในขณะเดียวกันตอนนี้เราประสานไปทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนภูมิพลลดการระบายน้ําได้ไหมก็ตอบรับทันทีครับเดิมทีนี้ระบายอยู่ที่5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันณวันนี้ก็เริ่มที่จะลดการระบายน้ําเหลือ3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้น้ํามาตรง จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะบริหารจัดการให้ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพญาให้น้อยที่สุดที่จะให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดตรงนี้ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพชัดเจนขอภาพเปรียบเทียบกันสนิดหน,นึง่งระหว่างปี54กับปี2567อะไรคือจุดต่างจุดเปลี่ยนที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวขอขึ้นกราฟิกสักครูหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าปี54อะไรเกิดแล้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าแล้วปี67เนี่ยเป็นยัง ในปี54นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีพายุจรเข้ามาบ้านเราถึง5ลูกนะครับและก็ปริมาณฝนเนี่ยมันเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับฝนมาเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณฝนในปีนั้นเนี่ยสูงกว่าค่าปกติถึง24เลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีพายุเข้ามาขนาดเดียวกันพื้นที่ที่จะเก็บกักน้ำเนี่ยเหลือน้อยมากเพราะว่า เขื่อนขนาดใหญ่ปีนั้นเนี่ยเขื่อนพูมิพลนเขื่อนสิรษฐกิจเต็มหมดมนะครับก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาตัดยอดน้ําในกรณีที่ฝนตกลงมามนะครับในขณะเดียวกันปริมาณน,น้ําที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2,200รลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบประมาณ3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะว่าน้ำมันมาเยอะมากในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในปีนี้นะครับในปี25 6 7เนี่ย เป็นการคาดการเฉยๆนะครับในเรื่องของพายุว่ามีแนวโน้ม1-2ึลูกแต่นี้เราก็จะสิ้นสุดเดือนสิงหาคมแล้วแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้สัญญาณไม่มีครับถ้าดูในเรื่องของแผนที่อากาศในเรื่องของย่อมความกดอากาศต่ำที่จะฟอร์มตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะมาเข้าทางบ้านเราไม่มีเพราะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้คือปอดพายุที่จะเข้าบ้านเราแน่นอน นะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาจับตาครับในเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคม<ะ>ก็ยังมีแนวโน้มเพราะมันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยงกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคาดการว่าอาจจะเป็น1-2ลูกถ้าเข้าเดือนกันยายนก็ยังเข้าในช่วงของปริมาในเส้นทางพายุถ้าเข้านะครับ<ะ>ถ้าเข้า ก็จะเป็นทิศทางของทางภักตะวันออกเฉียงเหนือไป oh. ทางภักเหนือตอนล่าง oh. นะครับแต่ถ้าเป็นทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะลงต่ำหนว่าเ,เอกอาจจะเป็นทางภักกลางหรือพักใต้ตอนบนนะครับ แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนตนกนะครับในในส่วนนี้ก็ว่าังวลใจครับเพราะ,<ช><น>ะว่าอันนี้เป็นคาดการจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเพราะๆๆว่าเราก็ต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นจะเรียนว่าเราไม่ประมาทก,ก็คือว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเป็นแบบรูมน้ำนะครับในปีนี้ก็คือว่าในส่วนที่เราคาดการแล้วเนี่ยในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําเราจะต้องมีการพร่องน้ําไว้ก่อนที่จะรองรับ ในกรณีที่มีปริมาณฝนมามากๆเพราะว่าในช่วงที่มีปริมาณฝนมามากๆอย่างเช่นในรุ่มน้ำยมนะตอนนี้เนี่ยท่านก็เห็นนะครับว่าปริมาณน้ำในตัวลำน้ำเองก็เยอะถ้าสมมติเรายังเร่งพองระบายน้ำจากเขื่อนมาเท่าเท่ากับมันก็จะเติมน้ำในลำน้ำนั้นมันก็ยกตัวระดับสูงขึ้นอันนี้เนี่ยเราวางแผนในที่จะต้องดูทั้งรุ่มน้ำกับกลุ่มรุ่มน้ำเลยนะครับเพราะนั้น ปริมาณที่เรายังสามารถที่จะเก็บกักน้ําได้อีกเนี่ยอีกหมื่นสองพันกว่าล้านลูกบาทเมตรถ้า<ะ>ทเทียบกับปี25งพ้า้าคนละเรื่องเลยครับสี 4, ่พันกว่านี่็คือหมายความว่าเต็มเกือบทุกเขื่อนตอนนี้เนี่ย<ะ>เขื่อนซิริยิ์อยู่ที่ประมาณ70็เเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าิเท่านั้น<ะ>เอง<ะ>เพราะนั้นยังเก็บได้อีกเยอะ,ะแพวน้อยก็ยังเก็บได้ป่าเขื่อนป่าสักโชลสิษ์ก็อยู่ประมาณ20ซเท่านั้นเองก็<ะ>ยังเก็บได้อีกเยอะที่จะ เป็นเขื่อนที่มีความสําคัญที่จะดูแลบริหารจัดการที่จะลงมากรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันณนะขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนครับว่าระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็าอยู่ที่ประมาณวันนี้ก็800กว่า900รลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคอนโทรลอยู่ที่ประมาณสัก1000หรืออาจจะเป็น1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเศษๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผลกระทบเทียบกับปี54ซึ่งปี5 4เนี่ยเราเอายึด ไจุดอ้างอิงก็คือกรุงเทพมหานครที่ทุ่มเพร<ช>าะฉะนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากรุงเทพมหานครณเวลานี้ไม่เกี่ยวเลยกับป<ช>ีห้าสี่งั้นฝากท่างสุรศรี ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําการสนิทหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็มีความเป็นห่วงมีความกังวลแต่ว่าหลังจากที่รับฟังข้อมูลไปสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็สบายใจได้หนึ่งส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ในอนาคตด้วยใช่ครับก็เรายัางต้องติดตามสถานการณ์ในอนาคตนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าข่าว นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับในลักษณะที่เป็นทั้งข่าวจริงหรือข่าวปลอมมันก็มีะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการติดตามข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบ ในส่วนของข้อมูลอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นหน่วยงานหลักที่<ช>จะรับข้อมูลจาก<ม>ทุกหน่วยงานของภาครัฐมาเนี่ยเพราะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะของทางกรมประชาพันธ์อันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของกรมประชาพันธ์เองทางเพจ Facebook ของทางสํานักงานทรัพยากรน้าเองเนี่ยเราก็มีการบริการข้อมูลเหล่านี้ออกไปอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดความกังวลหรือความตระหนกอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะในขณะนี้เนี่ยเพื่อนผมเอ่ยใครเอ่ยนะครับก็มีการที่จะติดต่อมาเป็นอย่างปี5 4ไหมบริเวณตรงนี้จะท่วมไหมอะไรโน่นนี่นั่นกะเพราะว่าไป ไปเสพข่าวที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกอะไร<า>ตรงนั้น<า>น่อครับคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสื่อการและมีการจัดตั้งศูนย์ j จไขึ้นมาในทุกช่วงแต่ละวันก็จะมีรายการท่านลงติดตามดูนะคะครับฟิเจอร์เบกเตอร์แล้วก็<พ>ในส่วนของ a อ t ีมีคำตอบเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยผมไปตามเพจ Facebook ของกรมประชาสันู้นครับจากเอพีทีด้วยเนี่ยเขออกไปเนี่ยโอเคผมแบบไปกดไลค์ให้เลยนะครับว่าสุดยอดเข้อมูลถูกต้องข้อมูลเนี่ยเราต้องช่วยกันนะเเเเพรรรราาาาะะว่่ป็นสืออขงงัฐจทไ คือให้เป็นข้อมูลที่เท็จจริงมากที่สุด<ช>เป็นข้อมูลจากความจริงเท่านั้นที่จะรายงานเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกอย่างทุกข่าวข้ามของเราก็จะสรุปประมวลสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ํา มาให้กับพี่น้องคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชรับท่านดรสุรศรีกิติมณฑลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ<ข>อ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเนี่ยคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ากันต่อช่วงนี้พักกนสักครูค่ะ